ครับสุดไปไปไปนู่นเลยครับสุดขนองศึกเป็นไงบ้างครับโอ้โหวันนี้เหนื่อยไหมต้องถามก่อนว่าเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เหนื่อยยกสุดท้ายยกสุดท้ายเดี๋ยวครับสุดท้ายเรากันไม่ค่อยดีกันไม่ค่อยดียังป้องกันตัวเองยังไม่ค่อยโอเคใช่ไหมใช่ครับเป็นไงจุดเปลี่ยนเกมของเราวันนี้ตรงไหนน้องชายก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายนะแข้งซ้ายต่อยซ้ายนะครับผมก็ช่วงเราบอกว่าเขาโดนก้านคอแล้วทำให้เกมมันหลุดไปเลยเขาก็ไม่เต็มแต่ว่าเขาโดนครับโดนแต่ว่ามันไม่เต็มครับวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นไปรับอาชีพสนามมี 50,000 ครับ 50,000 แล้วเกมวันชกมันกดดันเลยนะแต่ว่าจันยกสุดท้ายแล้วที่เขาพยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกเราเขาเห็นลูกหลวมแล้วครับจับต่อยไปแล้วเราโดนหมัดแล้วมีอาการว่าเราโดนหมัดเรามีครับมีตื่นตระหนกครับตื่นตระหนกจังหวะไหนครับที่ก็เราโดนปุ๊บเราชอบไปแบบว่าเราไม่บล็อกดีๆครับตรงนี้เลยว่าที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขใช่แล้วกูชกเรามาเป็นไงบ้างครับเขาก็แต่เขาก็มาดีครับแต่เขาไม่บี้เหมือนเกมเขาครับเกี่ยวกันไหมที่กระแสคอมเมนต์เข้ามาว่าเขาเดินอย่างเดียวไม่มีอาวุธนำถ้าเกิดเขามีอาวุธนำเราคิดว่าเกมจะออกมันยากกว่านี้ไหมติดกว่านี้ใช่พอเขาเดินไม่มีวุฒินำมันก็เข้าทางแข้งซ้ายเราใช่ครับแล้วก็พยายามเตะและพาพับเตะและคาหมุนออกข้างกินเหลี่ยมกินโซ่ไปเรื่อยใช่จนมาถึงยกสุดท้ายตอนนั้นที่เขาไล่ต่อยหมัดฟันศอกเรารู้สึกไงครับตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นไหมตกใจอะไรไหมก็ตื่นเต้นเยอะเราไม่ค่อยนะในใจลึกก็คิดว่าไม่เท่าไหร่ครับใจลึกก็ยังคิดว่าน่าจะคุมอยู่น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจก็น่าจะคุมมั่นใจช่วงยกไหนน้องชายที่คิดว่าเราน่าจะได้เปรียบเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยก4ครับยก4นะใช่ครับมั่นใจแล้วนะยก4นี่ก็สถานการณ์ดูว่าได้เปรียบหลายช่วงตัวแล้วแต่ว่ายก5ก็มาได้เสียวกันนิดนึงใช่ครับโดนเขาไล่ต่อยหมัดฟันศอกใช่แต่ว่าก็ประคองเอาตัวรอดจนครบ5ยกครับพอใจกับเกมการชกของเราวันนี้ก็พอใจครับค่อยๆปรับไปครับข้อผิดพลาดโชว์ฟอร์มสวยแบบนี้ครับไฟก่อนหน้านี้พลิกแพ้ให้กับเพชรดำเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดฟอร์มแบบนี้มีโอกาสที่จะก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ขอครับขออีกสักครั้งครับน้ำหนักไปดีน้องชายก็133ได้ครับตอนคือ133ได้ครับ133ที่ครับก็ถือว่าไฟนี้นี่สามารถเรียกความมั่นใจของตัวเองมาได้เยอะเลยใช่ไหมครับก็พอได้ครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากคาใจยังนอนไม่หลับไม่งั้นก็ขอทำร่างกายไปสักไฟครับสักไฟสองไฟให้ดีกว่านี้ครับแล้วสมมติถ้าเกิดในเวท133-134เราคิดว่าใครแบบที่เหมาะสมกับเราก็ยังไม่รู้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ใช่ครับเราไม่เลือกครับชกได้หมดทีมโปรโมเตอร์เห็นเหมาะสมก็ใช่ครับชกได้หมดแต่ว่าที่คาใจอยู่ก็อยากแก้มือกับเพชรดำก็นิดนึงครับเต็มกีฬาครับก็อยากขอวัดกับพี่อีกสักครั้งครับเมื่อกี้ได้รับอาชีพบ้างไหมน้องชายก็ได้อาชีพ50,000ครับ50,000จากใครฮะจากพวกพี่จิมมี่ครับอ๋อจิมมี่ไฟแรงโอเควันนี้ทำสำเร็จอยากฝากถึงแฟนๆที่ติดตามผลงานเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวแฟนมวยครับที่เชียร์กับน้องไปครับขอขอบคุณครับครับวันนี้ก็ทำสำเร็จครับยินดีด้วยครับน้องครับผมขอแสดงความยินดีกับคณองศึก